อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาโตตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมอะระหังสัมมามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยอะนะคะพระทองเจริญอาภายะโตพระ
กัลยาณธรรมโมเจริญพรพระสุภกิจสุภโทพระประหยัดนามสกุลตปะสีโลนะคะพระสุภะสุปัพโตสุปัพพาโตเจริญพรไม่มีโยมเลยใช่ไหมไม่มีมีอ๋อโยมมาทุกคนที่เป็นโยมผู้หญิงใช่ไหมคะน่าจะอยู่ในช่วงโควิดหรือเปล่าโควิดไหนชายาไหนพระปักสันโนนะท่านต้องไปเช็คข้างล่างด้วยนะค่ะในขณะการบรรยายของโยมนะคะโยมจะขอรบกวนให้พระคุณเจ้านะคะแล้วก็สามเณรนะคะได้ลดเสียงโทรศัพท์ลงนะคะห้ามรบกวนในการบรรยายทุกรายวิชาเลยนะคะทุกรายวิชาเลยนะคะโอเคโยมได้รู้จักทุกท่านแล้วนะคะทั้งพระผู้ใหญ่นะคะระดับพระอธิการนะคะแล้วก็พระคุณเจ้านะคะที่เป็นเจ้าผู้ปกครองตามวัดต่างๆนะคะก็สู้สลับเสียเวลาในการมาเรียนมาได้เรียนเรียนรู้นะคะแล้วก็บางท่านก็อาจจะไต่เต้าขึ้นไปในระดับ Lecturer Degree นะคะแล้วบางท่านก็จบ Lecturer Degree ก็ไปต่อ Master นะคะ of Art แล้วก็ไปต่อในระดับ PhD ได้นะคะฉะนั้นในสมัยของโยมเนี่ยยังไม่มีแบบนี้นะถ้ามีแบบนี้ก็คงจะย่นอายุของโยมได้เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาเนี่ยสมัยแต่ก่อนเนี่ยไม่เปิดรับให้คฤหัสถ์มาเรียนเนาะค่ะฉะนั้นโยมก็เลยต้องอยู่รอจนเกือบ3ปีค่ะพระอาจารย์เข้าเป็นปีที่4ก็เลยได้มาสมัครก็มาสมัครคนแรกนะคะมาสมัครคนแรกโยมเองโยมก็จบสายม .3 นะฮะจบจากม .3 ก็เรียนกศน.ม .4 ม .5 ม .6 เช่นเดียวกันแล้วก็จะเสียเวลาไปประมาณปีครึ่งนะคะเกือบ2ปีเรียนทุกวันอาทิตย์นะคะของม .4 ม .5 ม .6 เนาะค่ะโยมก็ทุลักทุเลกับการเริ่มเรียนอ่านเขียนด้วยความที่พ่อแม่นะคะเป็นผู้ที่มีทุนชีวิตน้อยนะคะแล้วก็มีอาชีพเดินผักหักฟืนนะคะคนยากคนจนปกติสามัญชนทั่วไปนะคะแต่ด้วยความที่อะไรถึงทำให้โยมรู้สึกว่าโยมอยากจะมาเรียนเพราะว่าตอนที่โยมเรียนจบม.3นะคะทุกคนเขาก็จะแยกย้ายกันไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนไปชนไประยองไปเก็บผลหมากลากไม้ไปฟันอ้อยไปอะไรแล้วแต่จะไปนอกกันประมาณนั้นในสมัยนั้นแล้วโยมก็เลยรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะว่าอ่านหนังสือก็ยังไม่ได้ออกเพราะคนสมัยแต่ก่อนจบม.3เนี่ยอ่านหนังสือก็ไม่ได้เก่งกาจสามารถนะเก่งแต่อยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละเนาะแต่ถ้าออกจากหมู่บ้านไปเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้จะหาทางกลับบ้านเจอไหมมันรู้สึกว่าเรากลัวหรืออาจจะว่าเราเป็นเด็กด้วยขาดประสบการณ์ด้วยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็แยกย้ายไปทำมาหากินกันหมดเลยก็เลยอยู่โยมนะคะอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำงานอยู่ที่บ้านก็ทำงานทำไร่ปกติแต่เดชะบุญด้วยที่ว่าโยมพอมีบุญวาสนาบารมีพอหนุนเนืองเกื้อกูลอยู่บ้างก็ได้ไปเจอกัลยาณมิตรที่เป็นคุณครูนะคะคุณครูที่โรงเรียนอำเภอสังขะก็ชักชวนให้ไปทำบุญที่เขาศาลาจากนั้นก็ได้รู้จักท่านเจ้าคุณเยื้อนนะคะก็ได้รับความกระตือรือร้นจากท่านนะคะท่านก็ฝึกให้ตื่นในเช้าเวลาไม่มีข้าวสารทำยังไงจะต้องหาข้าวสารมาหุงได้อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วท่านก็ตอนนั้นโยมก็ไปปฏิบัติภาวนาแบบเอาจริงเอาจังมากเลยก็อยู่กับท่านถึง4ปีนะคะอยู่กับท่านถึง4ปีแล้วก็รักษาศีล8อยู่ที่นั่นฉันมือเดียวด้วยแล้วก็ตอนกลางคืนนี่ก็คือไม่นอนนะฮะจะนอนตอนกลางวันกลางคืนก็คือจะปฏิบัติภาวนาทั้งคืนเสร็จแล้วก็เลยรู้สึกว่าเกิดสมาธิได้น้อยแล้วทีนี้ก็เราก็เลยอยากจะเข้านิพพานเลยนะความอยากที่หนังสือเขาบอกว่าไปนิพพานแล้วมันจะดีอย่างนู้นมันจะดีแต่ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรนะอยากจะไปกับเขาเสร็จแล้วท่านเจ้าคุณเยอะท่านก็เลยท่านได้กระเดียบปรารภกับโยมว่าการที่เราจะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยเรามีวาสนาอะไรเรามีบารมีอะไรเรามีความรู้อะไรเพราะประตูแห่งพระนิพพานเขาจะเปิดรับเฉพาะคนมีปัญญานะคนโง่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนโง่จะไม่รู้ว่า
สรรพคุณของนิพพานคืออะไรนิพพานมีภาวะอย่างไรแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะไปนิพพานเราก็จะมีความคิดอย่างคนโง่ๆที่ไม่รู้เรื่องว่านิพพานคืออะไรได้อย่างไปใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อคุณขาดสิ่งใดให้คุณไปเติมสิ่งนั้นนั่นจึงเป็นจุดประกายให้โยมว่าโยมต้องกลับมาเรียนหนังสือนะคะถ้าโยมไม่สามารถหาทางไปกรุงเทพได้โยมก็ไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่โยมอ่านว่าจังหวัดนี้คืออะไรต้องผ่านกี่จังหวัดผ่านกี่อำเภอผ่านกี่ตำบลแล้วก็มีตัวหนังสือบอกซ้ายบอกขวาบอกหน้าบอกหลังบอกระยะทางจนเราสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั่นหมายถึงว่าท่านจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็มีภูมิรู้ภูมิธรรมพอสมควรใช่หรือไม่ใช่ใช่ไหมคะฉะนั้นเราจะปฏิเสธซึ่งระบบปัญญาของทางโลกที่วางไว้นั้นโดยสากลไม่ได้เลยโยมก็เลยได้ผัดชีวิตตัวเองมาเรียนโดยการเป็นเด็กวัดนะคะอยู่วัดป่าโยธาประสิทธิ์โดยท่านเจ้าคุณเยือนนำมาฝากนำมาส่งจากนั้นก็ท่านพระครูโสพลธรรมรังสีก็พาไปเรียนกศน.โยมก็ได้เสียค่าเทอม45บาทสมัยนั้นจะพอแค่ค่าเอกสารโยมก็ไปเรียนทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์นะคะไม่มีผู้ชายกล้ามาจีบโยมสักคนเลยเพราะใส่ชุดขาวเขาก็ไม่กล้ามาจีบเราเนาะแต่คนที่ไปเรียนกศน.นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะก็มีคนจีบไปวันนี้ก็มีคู่คนนู้นคนนี้เราก็อยากถูกจีบบ้างมีคนมาจีบเลยก็เรียนจนจบนะฮะจบเสร็จแล้วก็ยังไม่มีคนกล้าจีบอีกสงสัยเพราะชุดขาวนี่แน่ๆเลยต้องทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันนะคะจากนั้นมาก็ได้รู้จักท่านดร.นนทวัฒน์สิงห์ทองกูลท่านก็เลยแนะนำว่าเนี่ยมาเรียนที่นี่สินะยโสธราที่นี่ค่าเทอมถูกนะให้โอกาสคนนู้นนี่นะก็รออีกหน่อยนึงนะฮะพอเราเปิดโอกาสมาลูกโยมก็กระโดดเข้ามาเรียนเมื่อมาเรียนก็กลายเป็นคนแรกจากนั้นก็เรียนสาขาพุทธนะคะเพราะไม่กล้าไปจับต้องสาขาอื่นเขากลัวกลัวไม่ผ่านกลัวไปไม่รอดแต่พอเวลาเรียนเอาจริงๆสาขาพุทธกลับเหนื่อยกว่าสาขาอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องไปเรียนคำพีจะต้องไปท่องปฐมาที่1ตุติยาที่2ตติยาอะไรอย่างปฐมาอะไรเงี้ยค่ะวิภัตอะไรต่างๆกว่าจะได้เลขคะแนนจากอาจารย์มาได้นะก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรนะคะกว่าจะทุลักทุเลมาได้นะคะฉะนั้นก็มีปัญหาในเรื่องของการมาเรียนก็โยมจะต้องเดินจากวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วมาเรียนที่นี่โยมเดินมานะครับพระคุณเจ้าไม่ใช่เหมือนสมัยทุกวันนี้นะคะและโยมก็เรียนได้2ปีแล้วโยมก็รู้สึกว่าโยมไม่อยากเรียนต่อแล้วเพราะความเหนื่อยแล้วก็ความท้อแท้นะคะก็โทรศัพท์ไปหาบิดาของตนบิดาก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่ก็เลยได้คุยว่าถ้าอยากเลิกเรียนก็เลิกได้นะลูกแต่ว่าลูกจะต้องเป็นชาวนาเหมือนพ่อตลอดชีวิตลูกจะต้องเป็นแบบนี้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 ลูกรับชะตากรรมได้ไหมถ้าลูกรับชะตากรรมได้ลูกก็กลับมาไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าลูกรับชะตากรรมการเป็นชาวนาตลอดชีวิตไม่ได้โดยที่ลืมตาอ้าปากเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้เลยคนอื่นเขาจะเป็นอบต.ก็เป็นอย่างเขาไม่ได้เขาจะเป็นผู้ใหญ่บ้านก็เป็นอย่างเขาไม่ได้เขาอยากจะเป็นครูก็เป็นอย่างเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรเวลาเขาเรียกหาใบปริญญาบัตรคุณก็ไปกับเขาไม่ได้แม้แต่จะให้พระไปสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขาก็ยังต้องเรียกหาซิทิฟิเคตว่าจบกระบวนการเหล่านั้นมาหรือยังนะฮะฉะนั้นมันก็เลยเป็นกระบวนการว่าคุณก็ต้องไปผ่านกระบวนการมาเพราะผ่านกระบวนการมาแล้วคุณก็สามารถไปสอนในระบบต่างได้คุณจะมีความรู้ความเข้าใจแต่คุณจะเก่งการสามารถนั้นก็อยู่ที่ความรู้รอบตัวที่คุณจะเพียรพยายามสึกหัดดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมหรือนะคะคำนึงคำนวณหรืออ่านอะไรก็แล้วแต่คุณจะหาพึงหาความรู้รอบตัวรอบตัวของคุณได้ฉะนั้นการที่ทุกท่านมาอยู่ในจุดตรงนี้โยมคิดว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนดวงชะตาของตนไปในทิศทางของผู้รู้นะคะผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานโยมพูดอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ว่าผู้รู้คืออะไรถ้าเราไม่มีปัญญาเราจะไม่รู้ว่าตื่นคืออะไรความหมายในยะสำคัญคืออะไรและผู้เบิกบานน่ะทำอย่างไรแล้วจึงจะเบิกบานได้ถ้าปราศจากความรู้แล้วก็ปราศจากการตื่นรู้เราจะไม่สามารถที่จะเบิกบานหรือเรียกว่าอิสรภาพได้เราจะไม่เข้าใจความหมายของคำนี้เลยเมื่อเราเข้าใจความหมายเนี่ยคนนี้ก็ต้องแสวงหาโมกขธรรมถ้าใครต้องการที่จะไปทางละก็คือวิปัสสนาดังนั้นโยมก็จบในรุ่นที่7เรียนอยู่กับท่านนี้แหละค่ะเรียนอยู่ตรงนี้เมื่อปีที่แล้วพาลามาปีนี้ก็ได้มาสอนนะคะปีนี้ก็ได้มาสอนแล้วตอนนี้โยมก็ได้สอนแล้วโยมก็เรียนโดยโยมก็เรียนปวน.อีกใบหนึ่งก็คือหลักสูตรนะคะประกาศนียบัตรการสอนวิปัสสนากรรมฐาน
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเขาเปิดรุ่นแรกแล้วก็คนเรียน86คนทั้งในและต่างประเทศแล้วก็ทุกจังหวัดของประเทศไทยเราเรียนออนไลน์กันนะคะโยมเสียเงิน300บาทโยมก็นั่งเรียนกับโทรศัพท์ของโยมนี่แหละเพราะช่วงโควิดเราไปไม่ได้เราก็อยากรู้ว่าปวน.คืออะไรวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรเผื่อวันหนึ่งข้างหน้าโยมจะได้ไปสอน Sit Meditationโยมจะได้สอนได้โยมจะได้รู้ระบบโยมจะได้รู้สำนักปฏิบัติของประเทศไทยของต่างประเทศว่าแนวทางการปฏิบัติเป็นอย่างไรศีลสมาธิปัญญาคืออะไรวันหนึ่งถ้าโยมได้จับไมค์แล้วโยมก็จะพูดปรอเพราะโยมผ่านกระบวนการเรียนรู้มาแล้วนั่นเองฉะนั้นแม้แต่โยมจะจบ PhD หรือระดับด็อกเตอร์มาแล้วก็ตามที่ไหนมีเรียนโยมไปนั่งเรียนอาจารย์แม้แต่ว่าโยมจบด็อกเตอร์แล้วโยมก็ยังมานั่งเรียนปสส.เมื่อปีที่แล้วนะคะและโยมก็เรียนปวน.แล้วโยมก็เรียนต่อปริญญาเอกอีกหนึ่งใบนะคะคอนอก็คือคณะครุศาสตร์เอกการสอนสังคมนะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่เทอมสุดท้ายก็จะจบแล้วถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าถามว่าเวลามันหมดไปทุกๆวันเหมือนคนอื่นไหมหมดไปทุกวันท่านกับโยมเวลาหมดไปเท่ากันแต่โยมอาจจะได้อะไรมากกว่าท่านเพราะโยมทำอะไรได้มากกว่าท่านแต่ท่านอาจจะไม่ได้อะไรเท่าโยมเพราะว่าท่านไม่ได้ทำอะไรนี่คือความหมายของของความเป็นมนุษย์นะคะโอเคนะคะค่ะโยมขอแนะนำตัวเองนะคะโยมชื่อว่ายโสธารานะคะท่านเห็นเนาะโอเคนะคะหน้าตาโยมเป็นแบบนี้นะคะจริงๆอันเนี้ยมันจะต้องเป็น3ดวงแต่ว่าตอนภาพที่โยมจบ PhD น่ะอ้วนมากแก้มออกแล้วมันไม่สวยเลยโยมก็เลยต้องเอาในระดับปริญญาโทมาใส่ปกเพราะว่าปริญญาโทน่ะเรียนมากจนแก้มตอบหมดนะคะต้องอ่านหนังสือต้องนู่นนี่นั่นนะมันก็เลยเครียดนะคะเมื่อเครียดเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยผอมนะคะก็เลยกลายเป็นภาพนี้สวยที่สุดแล้วกับการมาทำปกหนังสือก็เลยต้องเอาภาพนี้มาแต่ภาพที่ชดีไม่กล้าเอามาเพราะอ้วนมากนะคะอ้วนมากจริงๆเนาะทายโยมีนามว่ายโสธาราสิริภาประภากรนะคะอยู่ที่ไหนนะคะโยมอยู่ที่อำเภอตำบลบ้านโชคอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2527ทุกวันนี้ก็อายุประมาณ35ปียักเข้า36หรือ36ยักเข้า37ประมาณ35 36นะคะเนาะนะโสดนะคะนี่โสดนะคะแล้วก็ภาษานะคะได้ภาษาลาวด้วยกุยด้วยกวยด้วยสวยด้วยเขมรด้วยนะคะแล้วก็ความเชี่ยวชาญนะคะก็จะพูดในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์กุยลาวเขมรความเชื่อพิธีกรรมวัฒนธรรมประเพณีสังคมคติคำสอนการบูรณาการศาสตร์ลงสู่การพัฒนาชุมชนศาสตร์และปรัชญาเปรียบเทียบสัมพันธ์ศาสนาคำสอนวัฒนธรรมประเพณีพิธีกรรมคติชนอันนี้ก็คือความเชื่อเชื่อไลฟ์ของโยมนะคะฉะนั้นโยมก็เลยเขียนหนังสือกับแนวนี้มากขนาดก็เลยกลายมาเป็นอาจารย์ได้สอนในรายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นเองนะคะเนาะชอบเขียนหนังสือค่ะชอบไปเผยแผ่พุทธธรรมโยมก็เป็นวิทยากรด้วยนะคะแล้วก็โยมชอบไปที่โบราณต่างๆแล้วก็มานั่งเขียนหนังสือนะคะแล้วก็ไปทั้งในแล้วก็ต่างประเทศมากมายนะคะไปเพราะว่า1ปีโยมจะไปต่างประเทศมากกว่า12ประเทศในรอบ1ปีนะคะความภาคภูมิใจของโยมนะคะที่ได้เข้ารับพระราชทานแล้วก็รางวัลประธานว่าชีวิต1คนเป็นเด็กวัดนะคะธรรมดาที่พ่อแม่เด็กพักขังฟืนก็จะได้มีโอกาสไปยืนอยู่เฉพาะพระพักด้วยหลายพระองค์นะคะเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2555นะคะก็ได้เข้ารับพระราชทานจากพระเจ้าบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวลีครั้งดำรงพระยศเป็นวรราชาที่นันดามาทุกวันนี้ท่านก็ทรงดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นแล้วนะคะแล้วก็ปีต่อมาปี59นะคะก็ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าที่เจ็ดทองกิติคุณสมพระราชทานพระพิสุทธิ์รูปวิทุริยประภานะคะแล้วก็ปี59ด้วยนะคะก็ได้เข้ารับพระราชทานพระกริ่งจองสุรินทร์จากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิติยาพรกิติคุณนะฮะทรงพระราชทานมาอีกครั้งหนึ่งก็คือสมเด็จแม่ท่านฝากมานะคะแล้วก็ได้เข้ารับประทานหลวงปู่สวนจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิติยาพรกิติคุณครับดำรงพระยศทุกวันนี้เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอนะคะในพ.ศ. 61นะคะ
แล้วก็พ.ศ.61ก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแห่งประเทศศรีลังกาแล้วก็ได้เช็งพระพุทธรูปนะคะคือแลกเปลี่ยนพระพุทธรูปเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ท่านมรณภาพแล้วนะคะท่านสิ้นพระชนม์นะพระท่านอายุ103ปีนะคะและท่านก็ฝากพระอัฐิมาให้โยมที่ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าถวายต้นผ้าป่าร่วมสร้างพระรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะคือถวายทองคำนะคะกับสมเด็จพระวรรณรัตน์ที่วัดบวรนิเวศนะคะแล้วก็ได้เข้ารับพระราชทานของที่ลึกตาประจำพระองค์นะคะจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิติยาภรณ์ในปี2562นะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์2542ในด้านการเชิดชูเกียรติด้านผู้ให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและก็เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพนะคะด้วยในวันที่2562ปี2562นะคะแล้วก็ปี2562ก็ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ร่วมถ่ายพระรูปกับสมเด็จพระราชินีแห่งกาหน้านะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าร่วมถ่ายพระรูปกับเจ้าหญิงมาเรียอัมเมอร์แห่งประเทศฟิลิปปินส์นะคะในปี2562วันเดียวกันนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จถวายของกับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิติยาธรปี2562นะคะซึ่งผู้แทนพระองค์ปฏิบัติหน้าที่แทนก็คือนายวีรศักดิ์วิจิตรแสงศรีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะแล้วก็62ก็พระองค์หญิงอีกนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้าในปี63นะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์นะคะที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จรับของพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระราชทานสุทธาพิมลลักษณ์นะพระราชินีองค์ปัจจุบันเนาะในปี2563ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ได้เข้ารับเสด็จของพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพานจุฑาภรณ์นะคะที่จังหวัดสระแก้วที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดสระบุรีนะคะ2563แล้วก็เข้ารับพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภรณ์นะคะพระองค์ภาปี2563แล้วก็ได้เข้าเฝ้าเจ้าคุณพระศรีนาถด้วยปี64นะคะแล้วก็ได้รับของที่ระลึกจากนายวัฒนาพุทธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์พระเจ้าคุณตาบุญเจ้าทิติยาปฏิบัติปี64ด้วยแล้วก็ประวัติการเข้ารับโล่แล้วก็รางวัลนะคะได้สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นรางวัลแห่งชาตินะประธานผู้มอบก็คือนายอภิสิทธิ์ นันทรงค์องคมนตรีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลสมเด็จญาณสังวรสาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่นประธานผู้มอบก็คือนายอภิสิทธิ์ นันทรงค์องคมนตรีนะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะคะก็ได้มอบคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ประเภทส่งเสริมการศึกษาพุทธศาสนาสาขาการแต่งหนังสือทางพระพุทธศาสนาโยมก็เขียนหนังสือด้วยนะประธานผู้มอบกิตติบัตรก็คือนายสุภพงศ์กิตติภัทรพิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เนาะอันนี้เป็นแนวทางให้ท่านได้เห็นว่าทำไมโยมถึงมาสายนี้นะคะแล้วก็พระพัฒน์สอนบาลาการนะครับก็ได้มอบเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านพุทธศาสนาของจังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้โดยสำนักพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นบุคคลต้นแบบทางพุทธศาสนาด้วยก็ไปเขียนหนังสือนะคะแล้วก็ปัญญาพิวัฒน์ผู้มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด้านศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นดีเด่นประธานผู้มอบก็คือนายอภิสิทธิ์ นันทรงค์นะคะองคมนตรีแล้วก็ได้วัยนี้เองนะคะก็คือสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียนมอบเกียรติบัตรรางวัลให้เป็นบุคคลตัวอย่างดีเด่นก็คือปัญญาเมธีนะคะในสาขาการศึกษาและวิชาการประธานผู้มอบก็คือหม่อมราชวงศ์อัมไพพันธ์นะคะสุขรัตน์จักรพันธ์นะคะเป็นผู้มอบปี64นะคะหอประชุมครุสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ได้รับรางวัลโล่แล้วก็เกียรติบัตรจากหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์นะคะได้สาขาผู้สร้างสารพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ก็ได้กตัญญูตานะคะที่จะต้องไปรับวันที่4ธันวาคม2564ก็คือได้คัดเลือกเป็นบุคคลผู้มีความกตัญญูที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมประเภทจิตอาสาสังคมสงเคราะห์ดีเด่นอันนี้ก็คือโยมไปช่วยเหลือผู้หญิงตาบอดคนหนึ่งแล้วก็เผลอไปถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลนะฮะ
ลงโซเชียลแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ตาบอดมา10กว่าปีแล้วแล้วก็ลูกเขา2คนก็ปัญญาอ่อนด้วยแล้วก็ไม่มีคนดูแลในหมู่บ้านใครไปรับถุงจากหน่วยงานอะไรต่างๆแต่ครอบครัวนี้ไม่เคยได้เลยโยมก็ได้เดินทางไปหาทุกปีก็ได้ใช้เงินส่วนตัวในการซื้อนู่นนี่นั่นเข้าบ้านนะคะแล้วก็ให้เข้าสารแล้วก็ให้เงินแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรให้เขาใหม่ทุกๆปีโยมก็จะไปดูแลสวัสดิภาพของเขาด้วยงบส่วนตัวลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็โยมก็เลยได้พูดไปก็ปรากฏว่าสื่อสังคมก็ได้แชร์กันต่อๆไปก็เลยได้เป็นที่มาของการส่งเสริมสังคมสงเคราะห์ดีๆนั่นเองนะคะดังนั้นการที่เราโพสต์อะไรออกไปในทาง Facebook ในทาง YouTube อันนี้มีผลกระทบต่อเราอย่างมากนะคะระดับการศึกษานะคะปริญญาเอกนะคะคณะครุศาสตร์นี่ค่ะพอพดนะคะเอกพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ปริญญาเอกอีก1ใบนะคะคณะพุทธศาสตร์อันนี้คณะพุทธศาสตร์การสอนสังคมศึกษานะคะแล้วก็ปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะจบปี57นะคะแล้วก็พุทธศาสตร์บัณฑิตนะคะจบปี55ปวนะคะการศึกษาระดับประกาศนียบัตรเหมือนที่ยกนำเรียนทุกท่านไปว่าเป็นหลักสูตรปศสรุ่น7อายุรุ่น8นะแล้วก็ปมนรุ่นที่1นะคะที่วิทยาลัยสงฆ์101นะคะแล้วก็สอบทางธรรมจบนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนะคะจบนักธรรมชั้นโท3ใบจบนักธรรมชั้นเอก3ใบมีสอบอีกก็ลงสอบอีกมีสอบอีกก็ลงสอบอีกนะคะเป็นนักสอบกับเด็กน้อยๆ นี่แหละค่ะปกติธรรมดาสามัญชนไปนะคะแต่สิ่งที่เราได้นั่นก็คือความรู้ที่เราได้มาแล้วพัฒนาตนเองตลอดนะคะโยมก็เคยเป็นไดเรคเตอร์คือผู้อำนวยการด้วยแล้วก็ทุกวันนี้เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นโฆษกประจำสำนักแล้วก็เป็นวิทยากรที่บรรยายแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนรัฐศาสตร์ก็ไปสอนนะคะบรรยายสับภาษาอังกฤษก็ไปสอนนะคะสารพัดช่างก็ไปสอนนะคะแล้วก็รัฐศาสตร์นี่ก็ไปบ่อยจนเขียนหนังสือรัฐศาสตร์ออกมาได้สองเล่มนะไปสอน6เดือนก็ทำหนังสือออกมา6เล่มสองเล่มไปสอน6เดือนหนังสือรัฐศาสตร์2เล่มนะคะก็สอนไปนะคะดังนั้นรายวิชาของโยมคือพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยนะคะจะมีอยู่3เกณฑ์มาตรฐานส่วนการเรียนนะคะโยมจะให้ทุกท่านเปิดไลน์มีไลน์แล้วเนาะทุกท่านมีไลน์แล้วหาท่านใดท่านหนึ่งดึงทุกท่านเข้ามาในไลน์แล้วก็ตั้งชื่อรายวิชาว่าพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ดึงโยมเข้าไปในไลน์นั้นด้วยแล้วโยมจะส่งลิงก์นะคะจะส่งลิงก์ที่โยมบรรยายสดเนี่ยไปให้พวกท่านดูแล้วพวกท่านก็นั่งดูนะคะลิงก์วันนี้คืออะไรลิงก์วันนี้คืออะไรลิงก์วันนี้คืออะไรแล้วเวลาบางท่านอาจจะขาดเรียนก็ยังสามารถที่จะสอบในรายวิชาของโยมได้แต่ย้ำว่าโยมจะให้คะแนนการมาเรียนนะคะเสมอเท่ากันกับสอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาคที่อื่นเคยมีว่าคะแนนมาเรียนให้ 10% คะแนนสอบกลางภาคให้เท่านั้นเปอร์เซ็นต์นะคะเท่านั้นคะแนนแล้วก็สอบปลายภาคให้เท่านั้นคะแนนนะคะอันนี้โยมไม่เอาเพราะว่าการเรียนที่ดีคือนักศึกษาต้องมาเจอหน้าอาจารย์ถ้าไม่เจอในห้องก็ต้องเจอในออนไลน์ต้องเจอหน้ากันต้องฟังกันถึงเข้าใจกันไม่ใช่ว่าเราไม่มาเลยก็ถึงเวลามาสอบได้สอบคุณสอบได้แต่มนุษยสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายและอื่นๆคุณจะไม่ได้รับจากอาจารย์อย่างเช่นอาจารย์แต่ละท่านจะมีไอเดียจะมีแผนชีวิตจะมาจากชาวบ้านยากจนต่อสู้ดิ้นรนมาจนมายืนอยู่ตรงนี้ได้เราก็ได้ซึมซับว่าโอ้ชีวิตของคนเราจริงๆมันดีเวลาเม็ดมันพัฒนาได้มันมาจากคนธรรมดาปกติไม่มีอะไรแต่เราสามารถทำตัวเองให้เป็นคนรวยได้เป็นเศรษฐีได้เป็นด็อกเตอร์ได้เป็นพ.ศ.เป็นร.ศ.เป็นส.ได้เป็นคนมีเงินเดือนสูงๆได้หรืออาจจะคนมีหน้ามีตาในสังคมดูอย่างกรณีของอาจารย์ยโสธราศีเขาก็มาจากคนธรรมดาปกติทำไมเขาถึงได้ไปถึงนู่น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 มากมายหลากหลายเหลือเกินอะไรมันพาเขาไปอะไรพาเขาไปให้เขาไปถึงจุดตรงนั้นได้ทำให้วิชาความรู้ฉะนั้นโยมจึงนับถือความรู้นะคะมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรู้มากทุกๆวันโยมต้องนั่งอ่านหนังสือโยมต้องนั่งฟังคลิปและโยมต้องนั่งฟังการบรรยายเวลาโยมมาสอนรัฐศาสตร์โยมอยากมีประสบการณ์
สอนใน University โยมไม่สามารถเลือกได้ฉันจบพุทธศาสตร์แล้วไงฉันจบพุทธศาสตร์แต่ฉันมหาลัยราชภัฏไม่มีพุทธศาสตร์ให้เธอสอนทำยังไงฉันจะมีประสบการณ์สอนใช่ไหมฮะเราต้องไปทำประสบการณ์อ่ะฉันให้เธอภาษาอังกฤษฉันให้เธอรัฐศาสตร์อ้าวตายแล้วอะไรรัฐศาสตร์ฉันไม่รู้เรื่องอะไรคือการเมืองการปกครองฉันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะถ้าเธอสอนไม่ได้ก็ออกไปมหาลัยก็พูดกันแค่นั้นจบนะไม่ใช่ว่าเขาอยากให้คุณจนตัวสั่นไม่ใช่ฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่เขาหยิบยื่นให้กับคุณนั้นคุณจะต้องคว้าไว้ก่อนเหมือนสิริพรอภัยพงศ์บอกว่าสมัยที่นางไปเป็นคนล้างจานแล้วก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารถ้าวันนั้นอาเซียไม่จับไม้แล้วก็ยื่นให้เธอแล้วถ้าวันเธอไม่คว้าไม้วันนี้จะไม่เกิดสิริพรอภัยพงศ์ถ้าวันนั้นเขาไม่คว้าโอกาสนั้นไว้แต่ทุกคนเกิดมาไม่ใช่ว่าจะเหมือนสิริพรกันทุกคนเพราะทุกวันนี้มันไม่มีใครให้โอกาสใครอาจารย์ทุกคนจบมาเท่ากันทุกคนจบมาเสมอกันมันเลยกลายเป็นสังคมของการแย่งงานแย่งอาชีพแย่งรายได้ใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะต้องเอาไปโชว์เขานั่นคือประสบการณ์คือการเรียนคือความรู้แล้วก็ผลงานที่ท่านทำมาแล้วก็ตีประจักษ์แล้วฉะนั้นเวลาท่านมีผลงานเยอะๆท่านไม่ต้องพูดอาจารย์คนอื่นเขารู้เองแต่ถ้าไม่มีผลงานคนนี้ต้องพูดเยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นสมัยนั้นโยมพูดเยอะมากเลยไม่มีผลงานพูดเยอะมากเลยแต่ทุกวันนี้ขี้เกียจแล้วเพราะว่าพูดมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นวิทยากรทุกวันนี้ต้องมีคนเดินเข้ามาหาท่านอาจารย์คะไปบรรยายอยู่มหาลัยหนู1วันได้ให้ 15,000 พอใจไหมคะต้องถามก่อนว่าพอใจไหมคะจะไปบรรยายหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นทั้งที่ด็อกเตอร์ก็เยอะแยะในบ้านเขาทำไมเขาไม่มาเอาทำไมเขามาเอาเราที่นั่งอยู่ที่วัดใช่ไหมฮะไปนอนอยู่ที่วัดเขาไม่เอาทำไงแล้วโยมก็ได้ออกงานเกือบทุกวันในการไปบรรยายอยู่มหาลัยมหิดลไปบรรยายอยู่มอราชธานีไปบรรยายอยู่ทุกที่นะสุราษฎร์ธานีก็ไปสุไหโกโลกก็ไปมาเลเซียก็ไปฟิลิปปินส์อินโดนีเซียจนไต้หวันก็ไปเห็นไหมครับอะไรมันพาไปฉะนั้นโยมถึงบอกพยายามบอกทุกท่านว่าท่านคะการเรียนทุกคนมาเรียนได้ทุกคนมาอยู่ที่นี่จบและได้ certificate เหมือนกันคุณได้ไปฉันก็ได้ไปแต่สิ่งที่คุณจะได้ไปมันคืออะไรคะ 1. ประสบการณ์เรียนรู้ 2. คอนแทค 3. การรู้จักอาจารย์ที่ดี 4. เราเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไปแล้วเวลาเรามีปัญหาอะไรเฮ้ยเราไปหาอาจารย์นั้นดีกว่าอาจารย์นั้นสามารถแก้ไขปัญหาหรือพอที่จะชี้ในแนวทางให้กับเราได้บ้างอย่างน้อยสิ่งที่เราได้เจอคือการยันมิตรและคนรู้จักถ้าเราเรียนในระดับที่สูงหรือมีปัญหาอะไรต่างๆในลักษณะอย่างนี้อย่างเช่นบางรูปบางท่านรู้สึกโยมอาตมาอยากได้รางวัลระดับชาตินะอาตมาอยากไปถึงระดับโน้นแต่อาตมาปวดมา30ปี40ปีเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วนะทุกวันนี้การจะมาเป็นพระครูหรือการจะไต่เต้าขึ้นไปจะต้องมีคุณวุฒิปตรีแล้วก็จะต้องได้รับการเชิดชูมาเคยได้รับเกียรติบัตรมาเคยได้รับรางวัลมาต่างๆอาตมาต้องรวบรวมผลงานอย่างไรย้อนหลังอาตมาต้องทำยังไงอาตมาต้องเก็บภาพแบบไหนถ้าเราไม่รู้และไม่มีคนแนะนำเราเกิดมาก็พร้อมที่จะตายเหมือนกันแต่โอกาสที่ท่านจะได้ดีมีไหมไม่มีฉะนั้นคนจะตายพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านตายฉันก็ตายตายช้าแต่เร็วตายเหมือนกันแต่ก่อนที่จะตายอะไรที่มันจะทำให้เราแปลกและแตกต่างจากคนอื่นคนอื่นอีกคนหนึ่งอยู่ลำบากจังเลยจบด็อกเตอร์มาเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งก็จบด็อกเตอร์มาเหมือนกันแต่ทำไมรับงานดีจังเลยมีที่ไปจังเลยสังคมชุมชนให้การยอมรับนับถือมากมายจังเลยลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเราตกลงกันแล้วว่าพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นยโสธราต้องเห็นนะเช็คข้างนอกไม่พอต้องมาเช็คข้างในด้วยนะคะแล้วกระบวนการสอนของโยมโยมจะถ่ายทอดจากประสบการณ์และหนังสือที่โยมเขียนก็คือตัวนี้นะคะโยมเพิ่งนั่งทำเมื่อคืนนี้แหละนะคะตัวนี้นะคะโยมได้เอาขึ้นถวายพระองค์หญิงไปแล้วนะถวายเข้าไปในวัดเพราะว่าฉะนั้นเวลาโยมเขียนหนังสืออะไรขึ้นมาโยมก็จะถวายพระองค์หญิงทุกครั้งนะคะพระเจ้าหลวงพระองค์เจ้าทิติยังทอนนะคะสมเด็จพระเทพนะคะอันนี้ก็ถวายด้วยนะคะโยมก็จะเขียนขึ้นมานะคะฉะนั้นศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โยมเขียนมาเนี่ยหนังสือเล่มนี้โยมใช้ระยะเวลาการเขียน4 ปีนะคะแล้วเป็นประสบการณ์ของโยมล้วนๆเลยที่โยมนั่งเขียนตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเวลาโยมเขียนหนึ่งเรื่องโยมจะต้องเอาไปตีพิมพ์ประเทศนั้น
ขียนเรื่องที่2ไปตีพิมพ์ประเทศนั้นเขียนเรื่องที่3เอาไปตีพิมพ์ประเทศนั้นถ้าส่งไปแล้วไม่ถูกตีพิมพ์แล้วว่าเรื่องที่โยมเขียนไม่ผ่านโยมก็ไม่เอามาไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วพอเวลาไปตีพิมพ์ได้4-5 ปีโยมก็เอามารวมเป็นสิ่งที่โยมเขียนปราสาทวัฒนธรรมประเพณีมรดกภูมิปัญญาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกจิอาจารย์ตะโนตรงนี้ทำประโยชน์เพื่อสังคมชุมชนโยมไปเห็นพระดีๆโยมก็ไปนั่งเขียนอย่างเช่นหลวงปู่สวงเนี่ยหลวงปู่ดูลอย่างเงี้ยหลวงปู่พร้อมทำรังสีหลวงปู่เจียมโยมก็ไปแอบเขียนงานมาว่าท่านทำประโยชน์อะไรเพื่อสังคมชุมชนถ้าเราไปหวังให้คนอื่นเขาเขียนแล้วถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่เขียนครูบาอาจารย์พวกเราก็ต้องตายกันไปหมดไม่มีคนรู้จักใช่ไหมคะเราก็ต้องรีบเขียนเอาไว้แล้วรีบไปตีพิมพ์เอาไว้แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะฉะนั้นโยมจะเรียนพร้อมกันกับหนังสือฉะนั้นทุกคนมาต้องมีหนังสือถ้าไม่มีหนังสือก็ชิดเข้าหาเพื่อนนะคะแต่เวลาสอบเนี่ยนะฮะหน้าสอบของโยมเนี่ยชุดหนึ่งไม่ต่ำกว่า30 แผ่นและแต่ละแผ่นสมมติว่าโยมออกข้อสอบโยมจะออกแบบนี้อะไรคือมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นท่านจงให้ความหมายคำว่ามรดกบวกปัญญาบวกท้องถิ่นมันก็จะขึ้น1มรดกคือ2ภูมิปัญญาคือ3ท้องถิ่นคือท่านจงอธิบายตามความเข้าใจฉะนั้นความหมายของ3คำเนี่ยอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะคะซึ่งในวันที่2ท่านสามารถเอาหนังสือเข้ามาดูได้เพราะว่าท่านเปิดอ่านท่านก็เกิดความรู้เหมือนกันโยมไม่เอาอะไรเยอะกับท่านแต่ว่าถ้าท่านคิดว่าท่านจำแล้วท่านจะแสดง power ของท่านเอาไปอ่านมาแล้วก็เข้าไปแล้วก็จดเขียนอันนี้แล้วแต่ท่านได้เพราะว่าโยมรู้ดีว่าในระดับป.ส.ส.บางรูปน่ะเขียนหนังสือเนี่ยช้ามากเลยยังผิดกอไก่กอกาไม่โทไม่เอกอะไรอย่างเงี้ยโยมก็เลยอนุญาตขอให้ท่านเปิดว่าไอ้ภูมิปัญญามันอยู่หน้าไหนแล้วท่านเปิดแล้วท่านเขียนตามไม่มากก็แปลว่าท่านก็ได้ความรู้เหมือนกันแต่ท่านจะอยู่ที่ท่านจะเขียนลงมาให้โยมอ่านเข้าใจหรือเปล่านะคะฉะนั้นเวลามาเรียนโยมจะให้เท่ากันกับสอบกลางภาคและสอบปลายภาคคะแนนจะเท่ากันทั้งหมดจะไม่มีอะไรมากจะไม่มีอะไรน้อยแต่ว่าถ้าขาดเกินถ้าขาดเกินหลายๆครั้งและโยมรู้สึกว่าเนี่ยโยมอธิบายไปจนถึงเนื้อหาที่มันเข้าไปถึงไหนถึงไหนแล้วนะโยมยังไม่เห็นคนนี้มาเลยบางทีอาจจะไม่มีสิทธิ์สอบด้วยก็ได้นะคะโยมก็ต้องลงไปแจ้งข้างล่างว่าคนนี้อาจจะไม่มีสิทธิ์สอบนะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าอาตมา5 คน 4 คนอาตมาต้องการอยากสอบจะทำอย่างไรโยมยโสภราคุณจะต้องมานั่งอยู่ต่อหน้าดิฉันและคุณจะต้องพูดทุกอย่างที่ดิฉันสอนมาถ้าคุณสามารถพูดและคุณไปเอาความรู้จากเพื่อนของคุณมาทั้งหมดเลยว่าโอ้ยโยมอาจารย์ดร.ยโสธราแกสอนแบบนี้นะมรดกภูมิปัญญาแบบนี้แบบนั้นอาทิตย์นั้นสอนอย่างนั้นอาทิตย์นั้นสอนอย่างนั้นแล้วคุณจำได้เมื่อคุณจำได้เสร็จแล้วก็คุณสามารถมาบรรยายให้ฉันฟังว่าอาจารย์บรรยายอาทิตย์นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าคุณสามารถบรรยายแต่อาทิตย์มาได้ทั้งหมดฉันก็จะให้คุณสอบโดยที่คุณก็ไม่จำเป็นต้องมาเรียนก็ได้โอเคไหมถ้าคุณสามารถตอบฉันได้คุณสามารถ presentation ได้คุณสามารถนำเสนอองค์ความรู้ของอาจารย์ได้ก็แปลว่าคุณก็เข้าใจเหมือนกันถูกต้องไหมคะอย่างนี้เพราะว่าบางคนไม่ได้มาแต่เขาก็ต้องวิ่งหาความรู้จากเพื่อนๆเนาะอุ้ยเพื่อนเอ๋ยช่วยอาตมาช่วยผมหน่อยเถอะผมไม่เคยได้ไปเลยหลวงตาจำได้ดีๆแล้วก็พูดอย่างนั้นมาเออไปนั่งจดนั่งจำนั่งอะไรไปเขาก็ถือว่าเขารู้เหมือนกันในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าเวลาท่านไต่เต้าขึ้นไปในระดับปริญญาตรีพวกนั้นท่านต้องฟังอย่างมากคือนั่งฟังตั้งแต่เช้าถึงเย็น4-5 ปีจนตูดท่านเปื่อยนะมันไม่ใช่ว่า1 ปีนะฉะนั้นการที่ท่านมาเรียนปสส.ถือว่าเป็นการย่นระยะเวลาของพวกท่านมากที่จะไต่เต้าขึ้นไปในระดับสูงถ้าลักษณะแบบนี้มันมีในสมัยของโยมปริโยมจบด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุ25-26แล้วท่านใช่ไหมคะโยมจบด็อกเตอร์ตอนอายุ35คิดดูว่าโยมต้องตั้งใจเรียนขนาดไหนถ้าโยมเล่าไม่กินบุหรี่ไม่สูบกัญชาไม่เล่นนะเที่ยวยังไม่ไปเอาเรื่องเรียนอย่างเดียวก่อนให้จบมาก่อนในลักษณะอย่างนี้นะคะก็เลยสู้ที่จะเรียนมาทีนี้ก็เลยมาถามว่ารู้ไหมว่าเรียนคืออะไรไม่รู้อาจารย์อยากจบเหมือนคนอื่นเขาอยากจบอยากมีอยากได้เหมือนคนอื่นเขาเพราะว่าถ้าเราอยู่แบบนี้เฉยๆมันอยู่เหมือนกันเพื่อนของโยมทุกวันนี้ก็อีกคนหนึ่งตอนนี้กำลังขับรถแล้วก็เกลี่ยดินอยู่อีกคนหนึ่งกำลังก่อสร้างอยู่แต่กับโยมนะเป็นเพื่อนกันกับเขาตอนนี้โยมกำลังมายืนถือไมค์
อยู่กับห้องที่มีพัดลมเย็นๆแล้วก็แค่มาพูดแป๊บก็ออกไปเห็นไหมคะสถานการณ์แบบนี้แบบเดียวกันแต่คนทำคนละบทบาทคนละหน้าที่ฉะนั้นโยมไม่อยากไปเป็นแบบนั้นโยมไม่อยากไปเป็นแบบนั้นยิ่งโยมเป็นผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้หญิงก็ไม่ใช่พูดง่ายๆก็คือกระเทยเขาว่านะแล้วถ้าโยมทำชีวิตของตัวเองไปเป็นแบบนั้นน่ะแก่มาผัวก็ไม่มีลูกก็ไม่มีใครจะเลี้ยงดูเราเงินทองทรัพย์สมบัติก็ไม่มีให้เขาอีกใครก็จะมาใครก็จะมาอยู่รูปแบบนี้แบบนั้นใช่ไหมอาจารย์มันคิดไปทั่วคนเราเวลามันแก่แล้วพวกมันเริ่มคิดนะคะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันเนี่ยโยไม่คิดแล้วเพราะโยมีครบแล้วนะคะสามีโยก็มีแล้วนะคะก็อยู่กันมาก็13ปีโยมีสามีแล้วเนาะเห็นแต่แบบนี้นะไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งเดียวนะคะเขาก็มารักด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมของเขาเหมือนกันเขาก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันวันพระก็ถือศีลแปดเขาก็ถือศีลแปดด้วยโยมก็ถือศีลแปดด้วยนะคะก็นอนห่างกันอย่ามาใกล้กันพอจบนะคะฉะนั้นแต่ละคนก็ไปทำงานถึงเวลาเธอก็ไปทำงานฉันก็มาทำงานพอถึงเวลาไปทำบุญอ่ะถ้าเธอไม่มีเวลามาให้เงินมาเดี๋ยวฉันจะไปทำโรงทานตรงนู้นอ่ะก็ทำน่าจะแฮปปี้ก็มีความสุขดีนะคะโยมก็ผัวเดียวเมียเดียวโยมก็ไม่เคยเปลี่ยนคู่อะไรมาลักษณะแบบนี้แต่เพื่อนโยมกับอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแท้ๆแต่มีสามีแล้ว4คนนี่ต่างกันทีนี้พออายุปัจจุบันเนี่ยผู้ชายจะไปอยู่กับผู้หญิงอยู่ได้เพราะมีคุณและค่าผู้หญิงจะมาอยู่กับผู้ชายอยู่ได้เพราะมีคุณและค่าแต่ถ้าตราบใดที่ผู้หญิงมาอยู่กับผู้ชายไม่มีคุณและไม่มีค่าอยู่ไปได้ลูกสามก็ต้องเลิกผู้ชายไปอยู่กับผู้หญิงก็ไม่มีคุณและค่าอยู่ได้แต่อยู่ต่อไปอยู่ไม่ได้นานอยู่ไปนานๆถ้ามีปัญหาไปไม่ได้ก็ต้องเลิกก็เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเยอะแยะเต็มไปหมดใช่ไหมคะฉะนั้นสิ่งที่มาปกป้องตัวเราเองก็คืออะไรคะความรู้สติปัญญาให้ท่านเปิดอ่านหนังสือโยมนิดนึงให้ท่านตั้งใจฟังโยมนิดนึงแล้วก็ให้ท่านเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่ท่านเดินทางมาตั้งแต่ไกลตั้งแต่อยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลมาอย่างไรแล้วท่านมาเอาความรู้เอาประสบการณ์ซึ่งโยมคิดว่าโยมผ่านประสบการณ์มาอาจจะไม่เท่าพระคุณเจ้าแต่ว่าประสบการณ์การต่อสู้ที่ว่าเราสู้จนมาอยู่ในจุดตรงนั้นได้โยมพูดประสบการณ์ตรงนั้นได้ว่าเฮ้ยพระคุณเจ้ามันเป็นแบบนี้โยมเจอแบบนี้มันเป็นอย่างนี้มันแก้ไขแบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้เส้นทางนี้มันเปลี่ยนชีวิตโยมได้จริงๆนะถ้าพระคุณเจ้ายิ่งเป็นพระเอาสังคมเขาการันตีพระด้วยทุกวันใช่ไหมคะให้ที่พึ่งพระการันตีพระอีกว่าพระจะต้องช่วยเหลือชุมชนได้พระจะต้องช่วยเหลือสังคมได้พระจะต้องช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองได้วันหนึ่งโยมทะเลาะกันกับสามีไปหาหลวงปู่หลวงตาหลวงตาเฮลเมียพลีสซอยข่อยเนหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาก็ไม่รู้จะทำไงได้แต่รดน้ำมนต์อย่างเดียวใช่ไหมคะได้แต่รดน้ำมนต์อย่างเดียวถามว่าโยมโอเคไหมโยมโอเคแต่โยมไปครั้งเดียวนะเพราะว่าเวลาโยมกลับมาปุ๊บโยมก็ต้องเจอปัญหาเข้าใจไหมคะแต่เมื่อใดก็ตามที่พระมีปัญญามีความรู้มีความสามารถเวลาโยมมีปัญหาอะไรไม่ว่าแต่เป็นเรื่องสามีเรื่องหน้าที่การงานหรือสารพัดร้อยแปดอย่างพระคุณเจ้าก็สามารถที่จะหาวิธีการหลักการและเหตุผลเนี่ยมาบอกข่าวอ๋อทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวโยมนะโยมต้องใจเย็นลงกว่านี้สิโยมต้องอย่างนั้นนะการมีชีวิตคู่เอาหลักธรรมพระพุทธเจ้าไปใช้สิโยมจะมาเอาอย่างเดียวไม่ได้โยมก็ต้องให้เขาด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันก็ทำให้โยมรู้สึกตื่นขึ้นมาว่าอ้าวจริงๆมันไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะมาตามใจโยมได้ตลอดช่วงชีวิตบางทีโยมก็ต้องตามใจสามีโยมด้วยใช่ไหมคะคู่มันถึงจะไปด้วยกันได้ใจมันก็จะลดลงมันก็ก่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาโยมเอาไปทำเอาไปซัพพลายกับชีวิตโยมก็เกิดชีวิตที่มั่นคงขึ้นก็กลายเป็นการนับถือศรัทธาเริ่มใส่ท่านตลอดชีวิตอยู่ไกลกันขนาดไหนก็ไปหาหลวงปู่นั่นก่อนปีนี้ยังไงก็ต้องไปหาท่านก่อนไปหาท่านก่อนไม่ใช่ไปหาครั้งแรกได้นะหมดก็กลับมาก็ไม่ไปหาอีกเลยแบบนี้จะเยอะมากฉะนั้นพอเวลาในอดีตเมื่อ10ปีที่แล้วแบบนั้นใช้ได้แต่พอมาในปัจจุบันปุ๊บถ้าพระสงฆ์องค์กัจจานไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถที่จะพอเกื้อกูลแก่สังคมชุมชนบัดนั้นพุทธศาสนาก็ถึงเห็นการเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรคะเพราะผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาไม่มีแนวทางวิธีทางในการเผยแพร่ให้รู้เหตุรู้ผลรู้หลักรู้การหรือเรียกว่าหลักการและเหตุผล information introduction ความเป็นมาความสำคัญและปัญหาคุณไม่สามารถพูดได้เลยนะ
มาอยู่เฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ไปอย่างนั้นพระธรรมคำสอนก็ไม่เคยไปเปิดอ่านอะไรเลยนู่นนี่นั่นต่างๆแต่นี่ท่านก็ต้องมามองชีวิตของยโสธราอ้าวยโสธราวันนี้ไปบรรยายตรงนั้นอีกละวันนั้นไปโยมใช้พระอาจารย์แต่โยมหากินได้เพราะโยมเอาธรรมคำสอนพุทธเจ้าไปพูดโยมพูดได้มากกว่าอ่ะเมื่อชาวบ้านเมื่อสังคมเมื่อมหาลัยก็เห็นว่าเราพูดอะไรที่ถูกต้องตามหลักการและเหตุผลกับอีกคนหนึ่งเป็นพระจริงๆแต่ไปพูดไม่ถูกหลักการและเหตุผลเขาจะเอาคนไหนไปพูดเขาก็ต้องหาคนที่สมควรที่จะไปพูดถึงจะไม่พูดได้ฉะนั้นเขาจึงแสวงหาบุคคลที่สมควรเอาไปพูดเห็นไหมคะเวลาจะไปออกเวทีจะไปออกจากไมค์ถือไมค์แล้วไปพูดในงานกฐินผ้าป่าของเขาแหละที่จะได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนะอาจารย์ไปพูดสำเร็จเทศมากไปพูดน้ำไหลไฟดับแต่หาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้ญาติโยมไม่ได้เกิดความศรัทธาเริ่มใสขึ้นมาเลยมันก็คลี่คลายไปเพราะยุคปัจจุบันเนี่ยคนมันรู้เท่าทันกันหมดโยมนี่เก่งๆมากเลยปฐมกาลก็มีนะโยมนะนั่งเรียนนะโยมเองก็ยังต้องนั่งเรียนศึกษาพระธรรมวินัยโน่นนี่นั่นต่างๆฉะนั้นพระรู้อย่างไรโยมก็รู้อย่างนั้นด้วยพระรู้ว่าอะไรผิดโยมก็รู้ว่าอะไรผิดด้วยทุกวันนี้ความรู้ไม่ว่าแต่เพศไหนมันเข้าถึงกันหมดเมื่อมันเข้าถึงกันหมดมันเป็นสิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักให้กับทุกท่านว่าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะมาโอเพ่นมายด์แล้วก็เดินทางมาแล้วก็มาเรียนมาอ่านมาเขียนมาศึกษาแล้วก็เกิดความเข้าใจเมื่อเกิดความเข้าใจและการันตีด้วยคุณวุฒิของท่านว่าท่านจบในระดับเซอร์ติฟิเคทแล้วนะคะออฟมหาจุฬาลงกรณ์ยูนิเวอร์ซิตี้แล้วนะคะเทคโนโลยีสุรินทร์แคมปัสแล้วแล้วก็จบในระดับมาสเตอร์ดีกรีนะคะLecturer Degree, Master Degree, PhD Degree, โอ้ว้าวท่านก็กลายเป็นที่พึ่งให้กับสังคมชุมชนจะอยู่เป็นพระศาสนาก็เจริญจะเอาทรายออกมาจากวัฏสงสารเพศท่านก็สามารถไปสร้างประโยชน์ได้มากกว่ามนุษย์คนหนึ่งที่ทำได้โดยที่ไม่มีความรู้ความสามารถใช่หรือไม่ใช่นะคะโอเคท่านนี้โยมถือว่าโยมได้บอกประสบการณ์ท่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านนี้ใครเป็นหัวหน้าห้องใครเป็นเลขาค่ะแล้วท่านนี้ใครเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีคะอาจารย์เลขาเราเปิดไลน์กันหรือยังฉะนั้นทุกคนอาทิตย์นี้ต้องได้ไลน์กันหมดแล้วก็ต้องยิงไลน์เข้ามาในกลุ่มในห้องต้องเป็นห้องของพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะแล้วก็ดึงยโสธราเข้าด้วยนะคะแล้วท่านนี้โยมจะส่งลิงก์ให้นะคะแล้วก็ให้ทุกท่านเปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่ช่อง YouTube นะคะแล้วพิมพ์ชื่อของโยมลงไปแล้วก็ไปกดติดตามด้วยเพราะว่าโยมจะออกคลิปการสอนทุกคลิปนะคะแล้วท่านก็เข้าไปดูซะว่าสอนอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะโอเคนี่โยมจะหมดเวลาเท่าไหร่คะพ่อน้องอาจารย์เปิดอาจารย์ได้ไหมเปิดจากเวลาประมาณ14:10 น.นะครับตอนนี้13:35 น.โอเคได้นะคะพิมพ์ชื่อยะโสธาลงไปค่ะยะโสธาราสิริธาประภากรลงไปเลยไม่ต้องใส่ด็อกเตอร์ไม่ต้องใส่อะไรเลยนะของโยมโยมท่านพิมพ์ชื่อโยมลงไปค่ะยะโสธาราพิมพ์หมายเลขท่านต้องมีหมายเลขของโยม08ใช่ต้องเพิ่มเพื่อนก่อนมันเป็นอะไรเลยนั่นน่ะสิริภาประภากรนะคะสิริภาประภากรีต้อนเสือนะสวัสดีค่ะไม่ได้ต้อนเสือนะโอเค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 สิริโชคายังไงครับสิริภาสิริภาเลยสิริภาเยอะ
สีเหลืองอาภรณ์อันนี้เป็นกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมคะท่านตั้งกลุ่มว่าอะไรตั้งกลุ่มชื่อวิชาพุทธกลุ่มปัญญากลุ่มปัญญาท้องถิ่นนะโอเคอาจารย์เสียพัดลมก็ได้ค่ะมันเป่ามาเพราะว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วกลายเป็นว่าร้อนแล้วขาดทุนใช่ค่ะแล้วท่านกดไปที่ว่าติดตามนะกดไปที่ว่าติดตามมันจะขึ้นว่าติดตามค่ะโอเควิ่งกลับไปแล้วแล้วท่านบอกว่าอาจารย์เชิญร้องด้วยแล้วทีนี้ข้อแม้ก็คืออย่าไปคุยกันเลิกเทิกในห้องของโยมนะคะโยมชอบความสะอาดนะเว้นแต่ว่าโยมสั่งงานแล้วแต่ละกลุ่มได้งานได้อะไรนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วต้องการส่งงานถ้าส่งงานให้ส่งมาที่ไลน์เนี้ยเฉพาะส่งงานสมมติว่ามันมีงานกลุ่มด้วยในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นแล้วทุกคนจะต้องส่งงานของตัวเองก็ส่งมาให้โยมดูอาจารย์อาตมาขอส่งงานหรือว่าโยมจะพิมพ์ไปบอกว่าเช้าอาทิตย์หน้าอาจารย์ไม่ได้เข้านะคะแต่จะส่งลิงก์มาให้ที่ห้องนี้ให้ทุกคนเข้าดูในลิงก์ว่าอาจารย์บรรยายอะไรแล้วก็สรุปมากี่หน้ากระดาษกี่หน้ากระดาษจะคุยกันในห้องนั้นอย่างเดียวนะคะโอเครายวิชาพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะ Buddhist Local Wisdom นะคะก็คือส013พุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งเรามีเวลาอยู่ด้วยกันใน1วันเนี่ยก็คือ1สัปดาห์นี้ก็คือ2ชั่วโมงนะคะมาดูก่อนว่าพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้โยมเริ่มเรียนเลยนะที่อื่นเขาก็จะมาพูดคุยกันสบายก่อนอันนี้โยมเรียนตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยนะคะโอเคนะการศึกษาภูมิปัญญานะคะตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็บูรณาการพุทธภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับความเชื่อความคิดวิถีชีวิตจารีตประเพณีการป้องกันตัวอาหารและการดำเนินชีวิตเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยสถาปัตยกรรมยารักษาโรคสมุนไพรที่ครอบคลุมตั้งแต่เกิดความเป็นอยู่และการจากไปนะคะเสร็จแล้วท่านเห็นโยมขีดไหมคะท่านเห็นโยมขีดนะโยมจะเอาเนื้อหาตามที่โยมขีดว่าโยมจะให้แบ่งเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มให้พวกท่านไปจับกลุ่มมาว่ากลุ่มพุทธภูมิปัญญาท้องถิ่นมีกลุ่มใครบ้างอันนี้ทั้งหมดมีกี่ท่านครับที่มาเรียน20กว่าไหมวันนี้20แล้วนะเยอะแต่น่าจะทั้งหมดมัน24ใช่ไหมคะ24ฉะนั้นให้ท่านไปจับมาเลยว่ากลุ่มของท่านมีอะไรอะไรอะไรนะคะแล้วโยมจะบอกไปว่าให้ทำอะไรเรามาวิเคราะห์เนื้อหาสาระความสำคัญกรอบการศึกษานะคะว่าคืออะไรการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นนะให้ความหมายและอธิบายว่าในเรื่องของความรู้ความสามารถวิธีการผลงานต่างๆของคนที่คิดค้นพื้นที่ที่มีแล้วก็สิ่งนั้นถูกรักษาถูกดำรงอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างเช่นแหเป็นไปไม่ได้ว่าคนทุกวันคิดได้มันมาเป็นร้อยปีแล้วแหแบบนี้นะแล้วพวกเราเห็นพ่อแม่พาทำแหเราก็ทำต่อแล้วรุ่นของโยมตายไปรุ่นลูกก็เอาต่อไปเพราะทุกคนจะต้องไปจับปลาซึ่งก็จะต้องใช้แหฉะนั้นการที่เราจะอธิบายในเรื่องของแหหรือพัฒนาการของแหนั่นหมายถึงว่าแหมีคุณประโยชน์ต่อมนุษย์มีความสำคัญคือการจับปลาและบทบาทของแหน่ะก็ยังเอาไปถูกใช้ในพิธีกรรมความเชื่อแล้วก็ประเพณีท้องถิ่นอย่างเช่นกลุ่มที่หนึ่งพูดว่าในเรื่องของแหความสำคัญของแหจับปลาบทบาทของแหเนี่ยในงานพิธีกรรมเห็นอำเภอชุมพลบุรีไหมคะเขาจับปลาไหลจับปูจับปลานั่นแปลว่าแห่ต้องไปมีบทบาทกับประเพณีนี้สองแห่กับพิธีกรรมเคยเห็นคนสมัยแต่ก่อนพ่อลูกแล้วเขาแห่แขวนไว้หน้าบ้านป้องกันผีปอบ
เห็นไหมแห่ในพิธีกรรมนี่วิถีชีวิตเอาไปใช้แล้วท่านต้องบรรยายแบบนี้ได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้นะคะแล้วก็จนสุดท้ายก็คือว่าวัฒนธรรมการสืบทอดของแห่เนี่ยยังปรากฏในเครื่องประดับตกแต่งต่างๆอย่างเช่นบ้านขวาวอำเภอขวาวศรีนครินทร์จังหวัดสุรินทร์ที่ผลิตประเกมเงินสุรินทร์เวลาเขาผลิตต่างหูยังผลิตลายร่างแห่ก็มีเพราะว่าคนเขมรโบราณเขาเชื่อว่าอานุภาพของแห่นี่มันป้องกันคุณไสป้องกันผีป้องกันปอบได้ฉะนั้นคนโบราณก็เลยต้องเอาสัญลักษณ์หรือลวดลายเหล่านี้ลงไปในเครื่องประดับเพื่อเป็นเครื่องป้องกันนั่นเองพูดง่ายๆก็คือเครื่องรางของขลังของคนเขมรแต่คนทุกวันเนี่ยปัญหามันคือคนทุกวันมันไม่มีใครรู้เพราะไม่มีคนมาเขียนเป็นเอกสารหลักฐานทิ้งไว้ฉะนั้นในฐานะที่พวกท่านเป็นนักศึกษาท่านก็จะต้องว่าด้วยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการแบ่งเป็นกลุ่มแล้วให้พวกท่านไปนำภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ละอย่างนั้นมาในพื้นที่ของท่านเพราะว่ามันจะไม่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วดังนั้นท่านจะต้องหาอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อหรือพิธีกรรมต่างๆที่อยู่ในชุมชนของท่านที่กำลังจะเลือนหายอาทิเช่นจวมกรูเคยเห็นป่ะฮะจวมกรูกำเนิดนะคนคอมเมนต์อ่ะกระโจมคู่กำเนิดนะคะแล้วคนคอมเมนต์คนสีออกลูกคนสีแดงขันคู่แต่งโจมกูหรือว่าคนโบมวนเนี่ยฮะคนไม่สบายหรือมีองค์เทพมีเทวดามาอยู่ด้วยเขาก็จะมีโจมกรูเนี่ยแต่งไว้ไอ้แบบเนี้ยกำลังจะเลือนหายเนี่ยท่านก็เห็นถึงความสำคัญว่าเฮ้ยถ้ากลุ่มของพวกเราเขียนเรื่องนี้แล้วก็รวบรวมเรียบเรียงเรื่องนี้เอาไว้มันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมชุมชนต่อสถานศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่อโรงเรียนต่างๆได้ฉะนั้นให้พวกท่านไปหามรดกภูมิปัญญาต้องมีคีย์เวิร์ดสำคัญว่าต้องเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมทำท้องถิ่นที่กำลังจะเลือนหายเท่านั้นมาแต่ละกลุ่มนะคะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งโยมให้เอากลุ่มละ3ท่านไม่ต้องเยอะเพราะว่าถ้าเยอะในบางท่านเนี่ยก็จะเงินเยอะอ้าวไปแย่มาจะเอาออกแขวนกระดิ่งพุ่งยุ่งเงื่อนนะคะแบบนั้นไม่ได้นะคะฉะนั้นกลุ่มละ3ท่านนะคะแล้วก็กลุ่มละ3ท่านเนี่ยมาทำอะไรบ้างนะคะคนทุกคนจะต้องช่วยกันเก็บข้อมูลช่วยกันเรียบเรียงเอกสารและทุกคนจะต้องมาพรีเซนต์หน้าห้องต้องครบ3คนแล้วในชั่วโมงการพรีเซนต์จะใช้ระยะเวลาในการพรีเซนต์แต่ละคนกลุ่มละ10นาทีเท่านั้นฉะนั้นเดี๋ยวโยมก็จะสอนในเรื่องของการนำเสนอและโยมก็จะปล่อยคลิปออกไปว่าอาจารย์ขาเวลานำเสนองานเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะและโยมก็จะแอดติ้งให้ท่านดูแล้วท่านก็เปิดดูใน YouTube นั่นแหละค่ะอ๋อเวลานำเสนองานแบบนี้ต้องพูดหัวข้อแบบนี้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 และมันจะ10นาทีพอดีเป๊ะเลยเราไม่ต้องไปพูดเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่คนในกลุ่มต้องแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยโยมจะถือเกณฑ์คะแนนตรงเนี้ยมา1มาเรียน2งานส่ง3สอบกลางภาคแล้วก็สอบปลายภาค4อย่างนี้ต้องทำให้เท่ากันและเสมอกันขาดอะไรมากไม่มีสิทธิ์สอบในรายวิชาของโยมผู้ที่จะมีสิทธิ์สอบได้สามารถนำหนังสือเข้ามาได้เพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันหนามากแน่นอนแล้วว่าโยมจะใช้เวลาการสอบเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสอบ8นาฬิกาถึงเที่ยงตรงซึ่งพวกท่านมีเวลาสอบอยู่แล้วนะคะโดยการสอบจะมีชุดการสอบ2ชุดนะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นเขาให้แค่5 20คะแนนอธิบายมรดกภูมิปัญญาคืออะไรยกอธิบายมาของโยมไม่ใช่ของโยมจะทำเป็นชุดเอกสารมาเลยเป็นเล่มแบบนี้มาเลยท่านอาจารย์นี่แต่ละคนจะออกมาเป็นเล่มแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะให้ทุกคนเตรียมมาสอบโดยที่โยมจะทำข้อสอบขึ้นมาแล้วโยมจะปล่อยข้อสอบออกไปก่อนแล้วให้แต่ละคนไปเข้าเล่มข้อสอบของตัวเองมาไปเข้าเล่มแบบนี้มาแล้วใส่ปกหน้าของท่านใหญ่ๆเลยพระนี่รหัสแล้วก็มหาลัยนะปสส.รุ่นอะไรเนี่ยแล้วก็เปิดไปปุ๊บก็จะเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ท่านสามารถเอาไปดูได้3วันโยมจะปล่อยออกไปในช่องไลน์นี่แหละค่ะอ้าวโยมจะสอบแล้วนะคะโยมจะสอบแล้วนะให้ทุกท่านได้เต็มนะคะปล่อยออกไปก่อนเลย3วันให้ทุกคนไปเข้าเล่มโดยใช้ปกสีชมพูแล้วหน้าปกกรุณาใส่รูปของทุกท่านหน้าตรงมาด้วยนะคะโอเคท่านก็ไปเข้าเล่มมาพอถึงเวลาวันสอบ 8:00 นถือเล่มมาให้โยมก็จะตรวจแต่ละเล่มว่าเขียนอะไรไว้หรือยังแปลว่าในเล่มเนี่ยต้องไม่มีการเขียนคุณก็เอาเล่มตรงนั้นนะคะมาเข้าสอบนะอันดีหน่อยอาจารย์อาตมาขอเอาหนังสือเข้าสอบด้วยเพราะต้องใช้อ่านด้วยก็สามารถเอาเข้ามา2อย่างได้นะคะพอละโยมตีระฆังเป้งอ้าวถึงเวลาสอบแล้วนะโยมก็จะให้พวกท่านเต็มที่เลยโดยไม่มีเสียงแต่ว่าห้องสอบนี้จะไม่มีเสียงเด็ดขาดถ้าใครมีเสียงขึ้นมานะถามอาจารย์ข้างล่างดูนะถ้ามีเสียงกิ๊กๆก็ขึ้นมาอาจารย์ขาลุกขึ้นออกไปค่ะท่านค่อยมาสอบช่วงบ่ายแล้วกันโยมจะถือแบบนี้มากนะคะอาจารย์ฉะนั้นต้องให้ความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ในห้องสอบนะคะไม่มีโพยนะไม่ต้องมีอะไรหรอกเนี่ยมันโพยอยู่แล้วนะคะเอาเข้ามาและโยมก็จะถามว่าหน้าที่237ว่าด้วยเรื่องหัตถกรรมเครื่องเงิน3ลักษณะบ้านขวาวศรีนรินทร์มีลักษณะอะไรบ้างและโยมก็จะเขียนตรงสื่อไปว่า1ประเคมเงิน3ลักษณะปึ๊บๆๆแล้วก็มันจะเป็นตัวหนังสือมาบรรทัดที่เท่านี้เป็นหนังสือมาแล้วมันจะเป็นขาดไปสักประมาณท่อน1 2ท่อนให้ท่านน่ะเติมท่อนนั้นมาซึ่งไอ้ท่อนนั้นน่ะมันจะอยู่ที่หน้า237นั่นแหละท่านก็ต้องไปนั่งอ่านต่อว่าไอ้ท่อนนี้มันไอ้มีอยู่แล้วมันคืออะไรและไอ้ที่ยังไม่มีต้องเขียนลงไปอย่างนั้นซึ่งโยมจะปล่อยออกไปก่อนอยู่แล้วข้อสอบ3วันท่านก็ต้องนั่นอยู่แล้วแต่ถ้าท่านใดไม่ต้องการเอาหนังสือเข้ามาสามารถเขียนได้ก็ได้เพราะข้อสอบของโยมจะเป็นเหมือนการเติมเนื้อหาในช่องเขียนมาอ่านหน้านั้นอยู่หน้านั้นแล้วหน้าเนี้ยนะจะออกได้เกือบทุกเรื่องถ้าไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะไม่รู้เรื่องเลยแล้วหนังสือที่โยมเขียนมานี้นะคะนะมีมหาลัยต่างๆมาขอซื้อเยอะมากโดยเฉพาะตำแหน่งอาจารย์เพราะเมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ของโยมแล้วสามารถไปเขียนงานวิจัยได้สามารถไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีแล้วคนไหนจะต่อในระดับปริญญาตรีแล้วเขาต้องทำวิจัยส่วนตัวใช่ไหมคะมีหนังสือเล่มนี้อย่าไปกลัวไม่ต้องไปจ้างใครทำวิจัยอ่านเล่มยโสธราแล้วคุณทำได้เลยเพราะที่นี่จะตั้งหัวข้อให้ตั้งวัตถุประสงค์ให้ตั้งพื้นที่ให้ตั้งอะไรให้ทุกอย่างแล้วคุณแค่ใส่เรื่องของคุณลงไปแล้วก็ล้อตามเรื่องของยโสธราลงมาคุณก็จะได้พรอพโพซัลในการที่จะเตรียมสอบปอตรีปอโทหรือปอเอกได้ก็จะบอกว่าปอเอกต้องใส่เนื้อหาอะไรลงไปมันจะบอกเรานะคะเพราะว่าถ้าใครมีเล่มนี้เล่มเดียวไม่ต้องซื้อเล่มอื่นถ้าทำวิจัยก็ไม่ต้องกลัวเขียนเรื่องบ้านเมืองของเรานี่แหละค่ะไม่ต้องกลัวเพราะหัวข้อมีเกือบประมาณ100เกือบ200กว่าหัวข้อที่สามารถเอาไปตั้งเป็นงานวิจัยได้แบบสบายโดยจะมีข้อเสนอเนี่ยท้ายเล่มว่ายังขาดงานวิจัยเรื่องนี้นะการศึกษาประเพณีบูชาครูของกลุ่มชาวไทยเชื้อสายเขมรสุรินทร์อย่างเงี้ยปอตรีเอาไปทำได้ใช่ไหมคะปอโทล่ะปอโทก็เอาไปทำได้ปอเอกล่ะเอาไปทำได้แต่จะต้องเอาสองจังหวัดมาผสมกันคุณก็ได้เป็นด็อกเตอร์แล้วเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเราโยมจึงต้องใช้ระยะเวลาการเขียนหนังสือเล่มนี้ทั้ง4ปีฉะนั้นมีตรงนี้แล้วกอดเอาไว้อาจารย์กอดเอาไว้เพราะโยมไปจดลิขสิทธิ์จดหมายเรียบร้อยแล้วนะคะลิขสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ท่านก็สามารถเอาไปอ่านของท่านได้เลยแม้แต่ท่านจะเรียนวิชาอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมองออกแล้วท่านจะอ่านหนังสือโยมแบบไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยยิ่งอ่านยิ่งคิดถึงยโสธรานะคะโอเคเป็นการพูดในเรื่องของความรู้ความสามารถความเชื่อที่สามารถนำมาพัฒนาปฏิบัติแก้ไขนะคะแก้ไขปัญหาของมนุษย์ดังนั้นภูมิปัญญาคือพื้นความรู้ของปวงชนในสังคมนั้นๆและปวงชนในสังคมยอมรับรู้เชื่อถือเข้าใจร่วมกันเรียกว่าภูมิปัญญานี่คือความหมายของภูมิปัญญาเดี๋ยวจะพูดท้ายเรื่องนะคะเดี๋ยวจะพูดท้ายชั่วโมงนะคะ
วิเคราะห์เนื้อหานะนะคะฉะนั้นไอ้คลิปเนี่ยนะคะโยมที่โยมบรรยายอยู่นี้นะคะโยมจะอัดวิดีโอเอาไว้และโยมก็จะลงช่อง YouTube ท่านก็ตอนเย็นมานี้ปุ๊บเวลามีเพื่อนดึงโยมเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วปุ๊บโยมก็จะดึงลิงก์เข้ามาแล้วท่านก็กดเข้าไปแล้วท่านก็ฟังคนที่ไม่ได้มาก็กดเข้าไปก็ฟังว่าชั่วโมงแรกของอาจารย์บรรยายอะไรให้ความรู้อะไรโอเคเนาะเพราะว่าบางคนบางท่านไม่ได้มาเลยมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายอาจารย์บรรยายอะไรไม่มีสื่อให้เข้าไม่มีวิดีโอให้เข้าเลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกิดความเหนื่อยหน่ายท้อแท้กับการเรียนเหลือเกินเดินทางมาเรียนเอกหมดเงินจนพอแรงแล้วนะฮะมานี่ไม่รู้เรื่องอะไรอีกอย่างนี้เป็นต้นยกก็เลยไม่อยากให้นิสิตนักศึกษาตั้งคำถามแบบนั้นนะคะเนาะโอเคองค์ความรู้นะคะknowledge เนี่ยคือความสามารถทักษะของคนไทยอันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะเลือกสรรปรุงแต่งพัฒนาแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดนะคะภูมิปัญญาไทยในระดับต่างๆมันจะมีทั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นแล้วก็ระดับสร้างความซึ่งมันจะมีทั้งระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติภูมิของแต่ละพื้นที่นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสามารถช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นนะคะสร้างความสมดุลระหว่างคนในสังคมแล้วก็ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนแล้วก็สี่ช่วยเปลี่ยนแปลงปรับวิถีของคนให้เหมาะสมตามยุคตามสมัยและสามารถปรับประยุกต์หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่างเหมาะสมพระอาจารย์ยงขอท่านรูปหนึ่งนะคะให้ลงไปถามพิพากษาข้างล่างว่าชั่วโมงต่อไปของพระอาจารย์สาธุกิจกุศลได้เข้าบรรยายหรือเปล่าถ้าไม่ได้เข้าบรรยายโยมจะได้บรรยายให้จบเลยในวันนี้นะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเรามาพูดถึงเรื่องงานอาทิตย์ต่อไปนำเสนองานแล้วอาทิตย์ต่อไปเตรียมสอบโอเคไหมคะไม่ต้องพูดเยอะนะบอกว่าอู้มาของอาจารย์ยโสธราติดที่จังเลยไม่ต้องพูดย้ำแย่เลยเอาทีเดียวแบบเข้าใจนะคะทุกคนก็เลยอยากมาฉะนั้นเรามาดูภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ belief นะคะความคิดแล้วก็way of life หรือวิถีชีวิตนะคะเป็นประเพณีความเชื่อนะคะประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาโดยตรงเช่นนะคะเข้าพรรษาออกพรรษานะคะวิสาขบูชาประเพณีที่มีการสืบเนื่องจากศาสนานะคะเป็นประเพณีก็คือบุญเดือน10นะแห่ผ้าขึ้นท่าสวดดาการลาพระการเล่นเพลงเรือหรือชิงเปรตต่างๆเหล่านี้ประเพณีที่จัดขึ้นตามฤดูกาลหรือวาระเช่นแรกนาขวัญแข่งเรือบวชนาคสมรสทำศพหรืองานเล่นไฟนะฮะสงกรานต์ทำบุญหมู่บ้านเป็นต้นนะคะภูมิปัญญาการป้องกันตัวอันนี้บรรยายหมดเลยนะคะใหญ่หมดเลยนะการป้องกันตัวนะคะศิลปะป้องกันตัวเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเล่นมวยเล่นดาบนะคะถือว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีมาแต่โบราณนะคะแล้วก็มีศาสตร์หนึ่งก็คือการเรียกว่าจารึกอักษรศักดิ์สิทธิ์ลงสู่พื้นผิวไม่ว่าแต่จะลงบนแผ่นตะกั่วแผ่นเงินแผ่นทองก็ศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าแต่ชนคมโบราณก็เลยเอามาลงไว้ในแผ่นหนังเนื้อของตัวเองนะคะก็มีความเชื่อว่าก่อให้เกิดความคงกระพันชาตรีป้องกันไสยศาสตร์ป้องกันปืนผาหน้าไม้นะคะแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆตลอดถึงแม้แต่สัตว์ที่อยู่ในป่าเพราะคนในสมัยดั้งเดิมบุคคลแต่ก่อนนั้นก็คือมักจะต้องเดินผ่านป่าเขาลำนองไพรเพื่อที่จะไปหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะฉะนั้นโยมถามท่านหน่อยว่าสมัยทุกวันนี้กับสมัยแต่ก่อนเนี่ยอันตรายเนี่ยเท่าๆกันไหมอันตรายสมัยแต่ก่อนเกิดจากอะไรคะปืนผาหน้าไม้แล้วก็สิ่งที่มองไม่เห็นโดยส่วนมากเนาะแต่ถ้าเราระวังตัวก็จะไม่เป็นไรนะคะแต่อันตรายในยุคปัจจุบันเนี่ยเยอะกว่าสมัยแต่ก่อนไหมคะเยอะนะคะแล้วไอ้ที่สั่งจนเต็มตัวแต่ไม่ใช่ยังเนี่ยมันป้องกันได้ไหมอาจจะเป็นความสนุกว่าอย่างไรครับพระคุณเจ้ามาใช่ไหมโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วคะ
ูโทรศัพท์ให้โยมโยมจะได้หยุดอยู่แล้วก็พรุ่งนี้โยมจะได้เข้าบรรยายปุ๊บก็จะได้บรรยายแต่เช้าโยมจะได้ไม่ต้องไปกินเวลาท่านอื่นเขาพูดตัวเลขค่ะอาจารย์13:56ใช่ไหมอ๋อของโยมมันจะหมดเวลา14:10 น.ถ้าถึง14:05 น.บอกโยมด้วยนะคะโยมจะเลิกให้ก่อน15 นาทีนะคะโอเคเนาะค่ะโอเคนะคะก็จะเป็นในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะต่อไปด้านอาหารนะคะภูมิปัญญาด้านอาหารหมายถึงองค์ความรู้นะคะที่ได้นำส่วนผสมต่างๆที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะสามารถนำมาปรุงอาหารในรสต่างๆได้ไม่ว่าแต่แกงบางอย่างก็รสเปรี้ยวรสขมรสหวานรสมันอันนี้เป็นความสามารถของคนโบราณที่สามารถปรุงแต่งอาหารเหล่านั้นขึ้นมาจนสามารถบริโภคแล้วจนทุกวันนี้ก็เปิดร้านอาหารขายได้ด้วยทักษะอาหารเหล่านี้